ครับเราก็มาดูกันต่อเลยนะครับสำหรับศัพท์ในห้องเรียนนะครับผู้ชายกับผู้หญิงคู่นี้นะครับกำลังสนทนากัน il เติม s นะครับก็คือเขาทั้งสองคน il discute มาจากแบบ discute นะครับแล้วก็ผู้ชายคนนี้กำลังเขียนอยู่ il écrit il écrit แปลว่าเขากำลังเขียนนะครับลองมาดูผู้หญิงกับผู้ชายสองคนผู้ชายกำลังเขียนนะครับ il écrit au tableau il écrit au tableau au tableau คือกระดานดำนะครับเป็นเพศชายดังนั้นเราจะเขียนว่า au tableau สังเกตนะครับตรงนี้ il écrit แล้วก็ตรงนี้นะครับ il écrit au tableauผู้หญิงทางนี้นะครับกำลังฟัง elle écoute elle écoute ก็คือมาจากแว็บ écouter นะครับก็คือการฟังแล้วก็ผู้หญิงเสื้อสีชมพูคนนี้นะครับกำลังยกมือขึ้นอาจจะถามก็คือ elle lève la main elle lèveก็คือว่าเขากำลังยกมือขึ้นนะครับลาแมงเป็นเพศหญิงนะครับอันนี้เป็นศัพท์แวบคำกริยาต่างๆในห้องเรียนนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับค่อยๆสะสมคำศัพท์กันไปเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ